โอ้ฟอร์มสุดสะเดาครับร่างทองมากๆสำหรับเจเรมี่โดคูครับเป๊ปกูเดล่าหลังเกมชื่นชมโดคูนะครับบอกว่ามีความเข้าใจเกมที่สุดยอดมากๆตอนนี้ครับเป๊ปกูเดล่ากุนซือหัวใสของแมนซิตี้นะครับออกมาชื่นชมเจเรมี่โดคูว่ามีความเข้าใจเกมดีมากหลังโชว์ผลงานยิง1จ่าย4ในเกมถล่มบอลหมัดเมื่อคืนนี้6ประตูต่อ1นะครับโอ้โหมีส่วนร่วม5ประตูนะครับมาฟังสิ่งที่เป๊ปกูเดล่าได้พูดถึงเจเรมี่โดคูหน่อยเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจที่สุดคือการที่เรารู้ถึงความสามารถของเขาแต่เขาฉลาดแค่ไหนเมื่อเขาต้องตัดสินใจมันดีมากบางครั้งเขาดึงตัวประกบไป2หรือ3คนเลยและการตัดสินใจของเขาก็ดีมากกับการจ่ายบอลที่พิเศษผมรู้สึกว่าเขาเข้าใจทุกอย่างดังนั้นเราจึงพอจะคอมเมนต์ได้ว่าบางทีคุณน่าจะทำแบบนี้และไตร่ตรองและเขาก็ตอบตกลงและนำไปใช้ในทันทีเขาเข้าใจเกมดีมากเขาเป็นตัวอันตรายอย่างน่าเหลือเชื่อดูดันรอบๆกรอบเขตโทษผมไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนทักษะที่เขามีแต่จนถึงตอนนี้ทุกเกมที่เขาเล่นเขาเล่นได้ดีโดยเฉพาะกับเกมในบ้านส่วนในเรื่องอาการบาดเจ็บของฮาแลนด์เขาข้อเท้าพลิกหวังว่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เราจะได้เห็นกันในวันถัดไปเมื่อทีมเสียประตูมันเกิดขึ้นฟุตบอลไม่ได้สมบูรณ์แบบเราผิดพลาดเราจะแก้ไขกับความทะเยอทะยานของทีมนี้เซอร์ไพรส์ผมมากหลังผ่านไป11เกมเราใกล้แล้วเราจะเห็นหลังอีกสุดสัปดาห์จากฝูงลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเราทำในสิ่งที่เราต้องทำแล้ววิธีที่เราซ้อมความทุ่มเทและความมุ่งมั่นเรามีกัปตันทีมที่มีความเป็นผู้นำอย่างน่าทึ่งในการซ้อมทุกครั้งพวกเขารู้ว่าต้องเล่นให้ดีและพวกเขาคิดว่าฉันต้องทำไม่งั้นเพื่อนของฉันก็จะได้เล่นและนั่นคือความลับพวกเขามีแพชชั่นที่จะเล่นและมันเล่นกันต่อในวันอังคารจากนั้นก็วันอาทิตย์เราจะมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วระดับของเราจะเป็นแบบไหนอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกูเดล่าได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมเมื่อคืนนี้ครับชื่นชมฟอร์มของลูกทีมหลายคนนะครับบอกว่าเล่นดีมากๆเจเรมี่โดคูปรับตัวกับทีมได้เป็นอย่างดีส่วนอาการบาดเจ็บของฮาแลนด์ต้องมาตามว่าจะบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตามอัปเดตกันไปเรื่อยๆเลยทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของเจเรมี่โดคูก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม